สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่21ข้อที่27นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าเครื่องบูชาที่น่าสะอิดสะเอียนนะครับผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิกนะครับบอกว่าเครื่องบูชาของคนชั่วร้ายเป็นสิ่งน่าสะอิดสะเอียนถ้าเขาถวายด้วยเจตนาไม่ดียิ่งน่าสะอิดสะเอียนมากยิ่งขึ้นใน1971บอกว่าเครื่องสักการะบูชาของคนชั่วร้ายเป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังเมื่อเขานำมาด้วยความตั้งใจชั่วยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดในฉบับอมตะธรรมนะครับบอกว่าเครื่องบูชาของคนชั่วนั้นน่าชิงชังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขานำมาด้วยเจตนาชั่วตอนที่เราอ่านพระคัมภีร์ในครั้งแรกเนี่ยนะครับผมก็ตั้งคำถามว่าทำไมคนชั่วจึงต้องถวายเครื่องบูชาทำไมคนชั่วร้ายจึงถวายเครื่องบูชาแน่นอนครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้เห็นเป็น2ระดับด้วยกันระดับแรกเนี่ยครับจุดประสงค์แรกของเขาก็คือเป็นการปลอบใจตัวเองครับนั่นเป็นเพราะว่าเขาหลอกลวงตัวเองว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้ายังทรงฟังสิ่งที่เขาวิงวอนเขายังอยู่ในขบวนการที่พระเจ้ายังอวยพรได้นะครับเขายังมีความรู้สึกว่าการปฏิบัติตามศาสนาของเขาทางพิธีกรรมก็จะช่วยให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายพ้นเคราะห์กรรมต่างๆได้ทำชั่วมากแค่ไหนพอมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็รอดพ้นกรรมได้ปัจจุบันนี้เหมือนกันครับมีบางคณะบางนิกายที่สอนประหลาดๆนี่นะครับก็ให้เข้ามาแล้วก็สารภาพผิดสารภาพบาปหลังจากนั้นนะฮะก็ให้ท่องบทสวดอะไรเล็กต่อยนะครับและหลังจากนั้นก็ให้เอาเงินมาล้างบาปอย่างนี้ก็ไปเป็นยังไงนะครับทำชั่วขนาดไหนก็ไม่เป็นไรนะครับปลอบใจตัวเองแต่อย่าลืมนะครับพระคัมภีร์ได้บอกกับเราบอกว่าพระเจ้าจะปล่อยเราโดยไม่ลงโทษมันก็ไม่ได้ครับพระองค์ไม่มีวันปล่อยครับแต่กันเองเครื่องบูชาของคนชั่วร้ายนั้นเป็นสิ่งน่าเสียเอียนเพราะเขาทำเพื่อปลอบใจตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นจากการกลับใจสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์อย่างมากคือการกลับใจดังนั้นเองในพระคัมภีร์สุภาษิต15ข้อ8พระคัมภีร์จะบอกว่าพระยาเวทรงเกลียดชังเครื่องบูชาของคนอธรรมนั่นเป็นเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ได้กล่าวนะครับจุดประสงค์ของเขาแค่ปลอบใจตัวเองแต่ไม่ได้กลับใจอย่าปลอบใจตัวเองครับว่าพระเจ้ารักเราแต่ขอให้กลับใจใหม่ครับเพราะนั่นคือสิ่งพระเจ้าต้องการประการที่2ครับจุดประสงค์เขาคือต้องการหลอกลวงคนอื่นจากเรื่องนี้เราได้เห็นว่าถ้าเขาถวายด้วยเจตนาไม่ดียิ่งน่าเสียเอียนมากขึ้นปกติก็น่าเสียเอียนอยู่แล้วนะครับแล้วยังน่าเสียเอียนมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นการตั้งใจหลอกลวงคนอื่นว่าเขาเป็นคนศรัทธาในพระเจ้าโอ้นั่นเองนะครับเวลาคนนมัสการพระเจ้าบางคนเนี่ยใส่หน้ากากเก่งมากนะครับหลอกคนได้ว่าตัวเองรักพระเจ้ามากมายพระเจ้าไม่ได้ดูตรงนั้นครับพระเจ้าดูชีวิตของเราครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นได้ออกมาจากหัวใจจริงกับพระเจ้าหรือไม่การถวายเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงประสงค์ก็คือออกมาจากชีวิตที่กลับใจอย่างที่ผมบอกแล้วครับนักการเมืองปัจจุบันนี้ใช้ศาสนาเพียงเปลือกนอกใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือหากินเหมือนกับตอนที่ซาอูลถวายเครื่องบูชาซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ทำตามคำของพระเจ้าและเมื่อเขานำเครื่องบูชามาถวายกับพระเจ้าพระเจ้าไม่พอพระทัยเลยครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับเวลานี้ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเครื่องบูชาที่เราถวายกับพระเจ้ามาจากจิตใจที่สำนึกผิดและมีจิตใจที่ปรารถนากระทำตามพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าไม่เช่นนั้นมันจะเป็นแค่การปลอบใจและการหลอกลวงคนอื่นและนั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดสีในสายพระทัยของพระเจ้ามันน่ากลัวนะครับพระเจ้าเมตตาครับ